ปล่อยวะบังแน่บังแน่ร้ายคักจุ่มหนึ่งพุ่นอ่ะอุ้ยสิให้เบิ่งเด้อโอ้ยเนี่ยเนี่ยนี่พี่น้องเขาแฉบเด้เนี่ยคือเห็ดฟางเลยเด้จ้ะเนี่ยนี่ดอกเขายังไม่แก่นู่นดอกนู่นแก่แล้วนี่จ้ะอันสนามหญ้าข้าเจ้าสนามหญ้าเต็มเลยนะเห็ดเห็ดเต็มเลยแต่มันสิเริ่มแก่แล้วโอ้ยงามแห้งเนี่ยเห็ดทั่วค่ะงามงามนั่นดอกอ่อนๆ นะพี่น้องโซเดินต่อจ้ะพี่น้องมาเก็บดอกไทยเบิ่งซื้อเห็ดทั่วแหมดอกอ่อนๆเลยแต่มันเกิดข้างถนนแหมเนี่ยขามดอนนี่ก็เป็นเหมือนหมู่บ้านยายพรนะจ๊ะย่างเขาออกมาจากในเมืองเนี่ยแล้วก็ขามดอนนี่ขามดอนนี้คันคุ้นแลนดอกร่างกายเขาเจ้าก็สิแลนขึ้นโคกนี่ไปเลยลงพุ่นเลยเนี่ยคันสิย่างไปน้ำถนนดีๆกันย่างไปทางนี้เลยออมไปพุ่นแล้วก็เขาไปมองพุ่นละวอล์กอัพแฮะอ๋อย่างรัดสกูเก่นได้ไหมพี่น้องพี่พ่อนสิย่างรัดปลาสิได้เห็ดบอมาเบิ่งน้ำกันเนี่ยบ่ย่างทั้งตัวโอ้ยนอนนอนเลี้ยงบ่งพี่น้องเลี้ยงบ่งเลี้ยงบ่งเลี้ยงบ่งขนโอ้ยเลี้ยงบ่งขนไปย่างเขาปลาเดินเข้าป่าข้ามป่าไปโอ้หมากอันนี้ก็หลายแท้มากไอ้ที่ว่าคืออัลมอนด์ได้มั้ยอัลมอนด์ปลากินบ่ได้อ่ะพี่น้องโอ้ทางวิบากเด้อนี่ทางวิบากนะพี่น้องอันนี้จักรยานนะอันนี้พี่น้องอันนี้ทางจักรยานปั่นจักรยานกับปั่นขึ้นเขาอันนั้นน่ะไบซิเคิลแน่เด็ดว่าวีแคนนอนวอล์กเนี่ยได้จักรยานเข้ามาตีกยากเลยโหคือสิเก่งท่าท่ายแต่จักรยานแม่ปั้นขึ้นนี่ได้ไหมพี่น้องบังเนี่ยโอ้ทางเป็นก้อนหินแล้วก็เป็นหากไม้ก็เจ้าคือสิเก่งแท้ย่างหอดบ้านน่ะปวดแอวเด่นพี่น้องคอยโอ้ยนี่ทางจักรยานเด็กคู่บ่า Did for bicycleโอ้ขึ้นมาจำหนีกับเช่าแล้วพี่น้องว้าขึ้นเขาเนี่ยย่างขามดอนนี่ก็ลงไปพุ่นก็ไปย่างต่อเขาป้าอีกก็ไปข้างบ้านพุ่นยายพรด้วยโอ้ห้ายหายก็ขึ้นผู้ก็ดึงบันโอ้เช่าเหรอโอ้ยเดี๋ยวแม่พ่อจะให้เบิ่งข้างล่างสิย่างขึ้นมาเมื่อกี้โอ้เซาล่ะพี่น้องเบิ่งเด้อฝุ่นข้างล่างถนนที่รถแล่นแม่จ้ะเมื่อยๆไปเดินต่อเห็นป่ะเขาก็จะมีป้ายบอกนี่เห็นป่ะทางจักรยานไปทางนี้เขาย่างไปทางนี้แล้วกันมักแหมมองนี่สถานที่นี่เขามีให้คนนั่นเฮ็ดกิจกรรมหลายแหมมันอยู่ในเมืองป่าในเมืองเนาะเขาก็มาตัดมาเฮ็ดถนนให้คนมาเฮ็ดกิจกรรมวันหยุดแม่จ้ะเนี่ยในป่าโอ้ยมีเห็ดด้วยนี่มีเห็ดนะเศร้าแต่บ่หลงดอกพี่น้องแน่นี่คือย่างไปกับทะลุถนนย่างไปทั้งคนกับทะลุถนนจังซี่ย่างมาลัดเดียวกะเออย่างลัดขึ้นโคกมาหนีไก่พี่น้องคันเฮาย่างน้ําพันทางตรงมันก็สิอ้อมไปทางพุ่นเนาะอ้อมป่าไปพุ่นย่างมาหนีตรงแม่แล้วก็ลงไปนี่ก็เป็นหม่องหั่นก็เป็นหม่องที่เขาเล่นสถานที่ที่เขาแคมปิ้งแม่จ้ะอันนี้อะไรป้าทางสั้นแห้งพี่น้องมึงนี่อ๋อกระแตกระลอกน
ไหนอะมองไม่เห็นเลยอยู่ซ้ายไม่เห็นไม่เห็นแค่นับสี่เชี่ยยินแต่ระวังมือนด้วยนี่บางเนี้ยทางลาดสั้นลงไปพี่น้องโอ้โอ้เป็นตะมือนแทะมือนขี่หินแทะว่าหน่อยอ๋อเด้เห็นบ่พี่น้องน้ำมันแล่นล่ะบ่เห็นจ้ะตัวน้อยน้อยไปยางอย่าลื่นเด้ออย่าลื่นเด้อซ้ำถิ่งดิ่งดูโอ้ยก็มีห้อยรถใหญ่นี่ห้อยรถแบบมอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆบ่ต้องเข้าหาเพชรนี่นี่บ่ได้หาเห็ดดอกพี่น้องนักนักนักไปซื้อของในห้างมาแล้วนักก็สิบ่ได้เข้าป่าดอกมานี่อื่นจังมายางอื่นเขาก็หยุดงานอีกเด้ก็หยุดงานฮอดวันพุธเด้ค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยพี่น้องจักเม็ดจักเม็ดฮอดใสเป็นป่าชุมชนนะคะพี่น้องอันนั้นเห็นมาทางสิยายพวกยายพรยางไปเด้ครับไปผมยายพรยางผ่านหมู่บ้านไปนี่มองสิเขาเล่นเกมเล่นยังเล่นสกีกันอยู่นี่แหละพี่น้องเวลาหนาหิมะหนาหิมะสกีหิมะสเต็มนี่เป็นร้านสกีไปเลยแม่จ้ะเล็กหน่อยเขาก็จะมาเล่นเขาก็จะมาปิกนิกกันมีเก้าอี้ให้นั่งมีอย่างบาร์บีคิวคนแล่นออกกำลังกายไปทางบุ้งใบสเกอร์อ้อมไปผุดล่ะปลาเห็ดนี่ยางทะลุไปพุ่นฟังพุ่นทะลุดอนนี่ก็เป็นบ้านพวกยายพรเป็นหมู่บ้านพวกยายพรไปพี่น้องยางไปน้ำกันนี่ถ้าชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะไปค่ะนี่ก็สิงห์บุญมิจฉาที่ทำงานพอพี่น้องที่นี่จอดรถฟรีนะคะคนเขามาวิ่งเขามาเล่นสกีเขาก็มาจอดรถไว้นี่นะพี่น้องแล้วก็ปั่นจักรยานหรือวิ่งในป่านี้ห้ามม้าไม่มีม้านะคะมีแต่รถจักรยานกับคนเดินเนี่ยตั้งนี่ถนนเส้นนี้ก็ฮอดบ้านยายพรเลยพี่น้องทะลุป่านี่ไปก็เป็นหมู่บ้านพวกยายพรไปแล้วพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้เงาแล้วไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ